สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระวจนะคำของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตความตายและการฟืนคืนชีพของมนุษย์เราคือใครมาจากไหนอันนี้คือคําถามที่คุณจํานวนมากยังไม่เคลียร์ไม่กระจา่างแม้แต่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ยังรู้ประเด็นนี้ไม่กระจา่างแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราจําเป็นต้องมาทําความเข้าใจเพราะว่า นี่คือธรรมชาติที่เป็นธาตุเท้ของเราถ้าเราไม่เข้าใจตัวตนองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์อย่างท่องเท้อาจจะทําให้เราต้องเชื่อความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต้องเชื่อคําสอนที่เทียมเท็จก็ได้มีคนจํานวนมากมีความเชื่อว่าเรามีชีวิตเพราะมีวิญ,ญญาณที่เข้าไปในร่างถ้าวิญ,ญญาณนั้นออกจากร่างเราก็ตายความเชื่อ ตรงนี้แหละเป็นเหตุให้คนส่วนมากในโลกนี้ให้ความสําคัญกับพิธีศพหรือพิธีตายเพื่อส่งวิญญาณคนตายไปเกิดใหม่หรือไปโลกอื่นแต่ในพระคัมภีร์สอนอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์มีวิญญาณเลยแล้วของใครถูกต้องสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราได้ยินจากคนในสังคมที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน ให้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับปฐมกาลบทที่สองข้อที่เจ็ดเขียนไว้บอกว่าพระยาเวพระเจ้าทรงปั้มมนุษย์ด้วยผงครีจากพื้นดินระบายลงปลางเข้าทาันจมูกผงเขามนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตอยู่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลงปลางเข้าไปเขาจึงมีชีวิตจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราสามารถเขียนได้ว่า การเอาดินมาผสมเข้ากับลมก็ทำให้เกิดชีวิตจากข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนเรานี้เกิดจากดินและลมทำงานด้วยกันถ้าผู้ตามข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เราก็จะเห็นจริงว่าร่างกายของเราประกอบด้วย ดินเป็นหลักเมื่อเราตายเราก็สลายไปเป็นดินแต่ร่างกายนี้เมื่อทํางานกับลมมันก็สามารถมีชีวิตขึ้นมาได้ลมเราก็สัมผัสได้และเราจะสังเกตเห็นว่าปัจจัยที่สําคัญต่อการมีชีวิตอยู่นี่ลมสําคัญมากเป็นอันดับแรกเราขาดอาหารเนี่ยเป็นเดือนนะฮะกว่าที่จะตายเราขาดน้านี่หลายวัน แต่เราขันลมในแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นสามารถตายได้ก็แสดงให้เห็นว่าลมมีความสําคัญมากที่สุดแม้ในขนาดที่เรานอนหลับนะฮะร่างกายของเราก็ทํางานกับลมเราหายใจตลอดเวลาดังนั้นถ้าจะพูดตามข้อพระคัมภีนี้ว่าชีวิตประกอบด้วยดิ่งเล่นลมเป็นหลักเป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพิสูจน์ได้แต่ถ้าใครคนหนึ่งสอนบอกว่าชีวิตเกิดจากวิญญ,ญาณเข้ามา เมื่อวิญ,ญญาณออกไปก็ตายเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าวิญญ,ญาณมาจากไหนจับวิญญาณมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ปฐมกาลบทที่สามข้อที่สิบเก้าเขียนไว้บอกว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออับหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูงนามมาจากดินและเจ้าเป็นผงครีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงครีดินดังเดิม ข้อพระคัมภีร์ข้อน,นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าหลังจากตายก็ต้องกลับไปเป็นดินพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนไว้นะฮะบอกว่าพระเจ้าตรัสแก่มนุษย์ว่าเจ้าตายแล้ววิญญาณเจ้าจะไปชกใช้กรรมในนรกกี่ร้อยกี่พันปีไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นแต่กล่าวไว้ชัดเจนว่าเมื่อเจ้าตายเจ้าจะกลับไปเป็นดินเหมือนเดิมวันนี้เราตายร่างกลายเป็นเป็นดินเราเห็นจริง แต่ตายแล้วไปเกิดใหม่ไปนู่นไปนี่เนี่ยอันนี้มันไม่เห็นจริงพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงคือสิ่งที่พิสูจน์ได้สิ่งที่เห็นกับตาสิ่งที่เป็นความจริงวันนี้ถ้าเราจะเชื่อพระเจ้าเราควรจะเชื่อตามที่พระคัมภีร์สอนรือเราควรจะเชื่อตามคําสอนอื่นๆที่ไม่อยู่ในพระคัมภีร์เราก็ต้องเชื่อพระคัมภีร์ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่เก้าข้อห้ากับหกปัญญาจารย์บทที่เก้าข้อที่ห้ากับหก เขียนไว้บอกว่าเพราะว่าคุณเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตายแต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเขาไม่อาจรับรางวัลอิ่นเพราะว่าใครๆก็พากาันลืมเขาเสียหมดทั้งความรักของพวกเขาและความชังพร้อมกับความอิจฉาของพวกเขาได้สูงไปตาไปนานแล้วและเขาท่านหลายจะไม่มีส่วนในสิ่งใดที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกต่อไปพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้บอกว่า ถ้าเรายังเป็นหรือ,อยังมีชีวิตเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเราจะตายสักวันหนึ่งแต่หลังจากที่เราตายแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆอีกเลยในที่นี้เขียนไว้บอกว่าความรักความชางของเราจะตายตามเราไปทั้งหมดและสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์นี้เราจะไม่มีส่วนแล้วหมายความว่าอย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ เราตายไปในขณะที่ลูกของเราอายุยังน้อยและเป็นเด็กกำพร้าต้องเป็นภาระของสังคมต้องพึ่งพิงคนอื่นถูกเขาด่าเขาตีถ้าเรายังมีความรักต่อลูกคนนั้นเราตายและเรามีวิญญาณกริงนะะเราเป็นผีแล้วเราเป็นวิญญาณแล้วเรารับรู้อะไรได้ดีกว่าคนละถามว่าเราจะกลับมาช่วยไหมหรือเราจะทิ้งให้เขาเป็นเด็กกำพร้าแน่นอนเราต้องกลับมาช่วยถ้าเรายังมีชีวิตที่เป็นวิญญาณไม่ตายจริง แต่พ่อแม่ที่ตายไปทุกคนในโลกใบนี้มีใครไหมที่กลับมาช่วยลูกหลานของเขาไม่มาทิ้งลูกหลานให้เป็นเด็กกำพร้านะฮะอยู่เผชิญปัญหาด้วยตัวเองสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่ตายตายแล้วตายจริงไม่มีใครสามารถมีชีวิตกลับมาช่วยเหลือลูกหลานได้ดังนั้นความรักในวันที่เราตายความรักนั้นก็ตายตามเราไปด้วยความรักเป็นความรู้สึกตายตามไปทั้งหมดไม่เหลือ ความชางก็เช่นเดียวกัน,นวันที่ตายความชางความอิจฉาทิสยาตายตามเราไปทั้งหมดไม่เหลือเรารู้ได้อย่างไรเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราตายเรามีวิญญาณเหลืออยู่จริงสามารถล่องลอยไปเกิดใหม่ไปทําอะไรก็ได้ถ้าใครเป็นศัตรูกับเราฆ่าเราตายเราต้องกลับมาเก้แค้นเพราะยังเหลือความชางเหลือความอิจฉาอยู่ แต่วันที่ตายแล้วนะฮถามว่ายังมีใครสามารถกลับมาแก้แค้นคนอื่นได้ไหมเราจะสังเกตเห็นว่าในสงครามอย่างสงครามที่กัมพูชาสมัยที่ขมันแดงมีอำนาจเขาสั่งฆ่าคนตายจำนวนเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านแล้วคนเหล่านั้นถูกทิ้งไว้เป็นกองสูงเท่าภูเขานะฮะผ่านมาแล้วสิบกว่าปี คำแนะ,ะแดำห,ห,หมดอำนาจไปแล้วนะฮะเขาไปถ่ายภาพกรงกระดูกเหล่านั้นนะฮะเหลือแต่กระดุกกับเหลือแต่เสื้อผ้าที่เป็นอย่างที่ไม่เน่านะฮะนอกนั้นทุกอย่างเน่าสลายไปทั้งหมดเขาเก็บหัวกะโหลกเหล่านั้นมาไว้ในห้องนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้ยังมีหลักฐานอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นพอ คนที่สั่งฆ่าเหล่านั้นนะะหมดอำนาจลงแล้วสังโลกต้องการคนเหล่านั้นมาเพื่อพิพากษาแต่เขาก็ยังตามจับตัวไม่ได้เขามีองครักษ์นะฮะทิฏฐาเขาอยู่ในป่าน,นนะฮะอยู่ต่อมาอีกหลายสิบปีกว่าที่จะเก่และตายไปทีละคนสองคนถ้าหาว่าคนที่ตายไปมีวิญญาณเหลืออยู่จริงนะฮะคนที่ถูกฆ่าตายเป็นแสนเป็นล้านเหล่านั้นนะฮะกลางคืนนะฮะคนที่ ผู้นำเขมนเนแดงที่สั่งฆ่านะฮะคงนอนไม่หลับนะฮะเพราะว่ามีวิญญาณจากคนที่ตายไปแล้วมารบกวนทั้งวันทั้งคืนเลยคงนอนไม่หลับอย่างนี้อยู่ไม่ได้เลยอย่างนี้แต่เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาสั่งฆ่าคนที่ฆ่าก็ตายไปหมดตายไปอย่างสงบนะะไม่สามารถกลับมาเก้เค้นไม่สามารถมาทําอะไรได้ไม่น้อยนะ,ะและคนที่มีอํานาจสั่งฆ่ายังมีชีวิตต่อมาอีกนานกว่าที่จะเกเยและตายไป จุนนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเราตายแล้วตายจริงาตายแล้วไม่ได้มีวิญญาณไม่ได้มีชีวิตใหม่ที่มีอำนาจเหนือกว่าตอนที่เป็น,นเราจะสังเกตเห็นว่าคําว่าตายเมืเ่อเ,เราใช้กับสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นพืชต้นไม้สัตว์อะไรก็แล้วแต่ตายไม่ทั้งตายจริงแต่พอเราใช้กับคนคนมักจะมองบอกว่าตายแล้วยังเหลือตายแล้วยังเหลือวิญญ,ญาณเป็นอมาตะตายแล้วจะก,กลายเป็นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า มีอำนาจมากกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมากกว่าแต่พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าตายแล้วตายจริงเพราะฉะนั้นคําสอนที่ว่าคนเราตายแล้วตายจริงเป็นคําสอนที่พิสูจน์ได้และเป็นคําสอนที่ตรงกับพระคัมภีร์แล้วถ้าอย่างนั้นการมีชีวิตใหม่จะมีได้อย่างไรบางคนอาจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่อาจมีชีวิตหลังความตายได้สิ ในพระคมภีรก็พูดถึงชีวิตใหม่และชีวิตหลังความตายแต่เป็นชีวิตที่แตกต่างจากคําสอนอื่นในพระธรรมยอห์นบทที่6กข้อสาและสีพระเยซูกล่าวไว้บอกว่าพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับเราไม่ให้หายไปสักสิ่งเดียวแต่ให้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย ท้อนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุกและหวันใจในพระองค์มีชีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายข้อพระคัมภีร์นี้สอนให้เรารู้ว่าเราจะได้ชีวิตนิรันดร์หรือชีวิตหน้าแต่ชีวิตนั้นจะได้ในวันสุดท้ายก็คือในวันอาวสานของโลกใบนี้พระคัมภีร์มีพยากรณ์ชี้ถึงวันอาวสานว่า จะมีจุดๆหนึ่งจะมีวันๆนหนึ่งที่มนุษย์ล้นโล่งแล้วทำลายสภาพแวดล้อมแบบนี้จงเสื่อมเสียทั้งหมดแล้วนะฮะและเมื่อถึงวันนั้นนะฮะทุกอย่างก็จะถึงการอวสานและพระเจ้าพระเยซูจะ,สะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นแหละคนตายจึงจะฟื้นขึ้นมาแล้วได้ชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายในพระคัมภีร์พูดถึงแต่ไม่ใช่เราตายแล้วได้ทันทีต้องรอจนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย ที่พระเจ้าจะมาให้ชีวิตใหม่ก่อนไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราจะได้ด้วยตัวของเราเองเพราะคำพีเก่าวไว้บอกว่าพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตถ้าไม่มีพระเจ้าไม่อาจที่จะมีชีวิตด้วยตัวของเราเองถ้าเราตายแล้วเรายังมีวิญญาณเป็นอ,อมาตะไปเกิดใหม่ได้ขึ้นสวรรค์ได้ก็แสดงว่าการที่จะขึ้นสวรรค์จะไปที่อื่นไม่จําเป็นต้องอาศัยพระอาศัยเจ้าเราไปด้วยตัวของเราเองอย่างนั้นก็เท่ากับว่า พระเจ้าไม่สําคัญอะไรอีกแล้วแต่ในพระคัมภีร์เก่าไว้ชัดเจนว่าชีวิตมาจากพระเจ้าเมื่อเราไม่มีพระเจ้าเราไม่อาต่อชีวิตด้วยตัวของเราเองต้องอาศัยพระเจ้าที่เป็นแหล่งกําเนิดชีวิตเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงสําคัญเพราะเหตุน,นี้ดังนั้นถ้าตายแล้วตายจริงก็เท่ากับว่าพระเจ้าสําคัญถ้าตายแล้วสามารถไปเกิดใหม่ด้วยตัวเองได้ก็เท่ากับว่าพระเจ้าไม่สําคัญอะไรเลย ยอห์นบทที่สิบสี่ข้อหนึ่งถึงสามพระเยซูสอนสาวกของพระองค์เมื่อสองพันปีที่แล้วในขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกใบนี้พระเยซูบอกว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเยซูบ่อกสาวกของพระองค์ว่าเราจะจาบพวกท่านไปหาพระบิดาในสวรรค์เพื่อเตรียมที่ก่อนแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรา แสดงว่าสาวกของพระเยซูทุกคนตายก็เป็นดินเท่านั้นยังไม่มีใครขึ้นสวรรค์ถ้าพระเยซูเขียนสอนไว้บอกว่าเราขึ้นไปก่อนนะรอพวกท่านตายค่อยตามเรามาแสดงว่าตายก็แน่นอนเขาจะขึ้นตามพระเยซูไปหรอกแต่พระเยซูบอกไว้บอกว่าเราจะกลับมารับพวกท่านก็แสดงให้เห็นว่าเขาตายเขาจะขึ้นสวรรค์ด้วยตัวของเขาเองไม่ได้ต้องรอพระเจ้ามาให้ชีวิตใหม่เท่านั้นความจริง ถ้าเราตายวันนี้แล้วเราขึ้นสวรรค์ได้ถ้าใครก็คงอยากจะตายเหมือนกันเพราะจะได้ผลทษในโลกใบนี้และจะได้ขึ้นสวรรค์ทริทีแต่มันเป็นไปไม่ได้พระคัมภีรก็กล่าวไว้ชัดเจนเช่นนี้คำสอนเช่นนี้เป็นคําสอนที่สอบคล้องกับความเป็นจริงแต่คนที่ไม่เข้าใจมัจะสอนอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดเพี้ยนไปจากหลักการความจริงเหล่านี้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ สองข้อที่สิบเจ็ดได้กล่าวไว้บอกว่าตอนที่อดัมกับเอวาได้รับการสร้างมาให้อยู่ในสวนเอนเดนพระเจ้าบอกให้กับอดัมเอวาว่าแต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่พระเจ้าบอกให้กับอดัมเอวาว่าผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั้นห้ามกินนะ ถ้ากินเท่ากับไม่เชื่อฟันเรานะฮะเราจะให้เจ้าตายแต่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่สามข้อที่สี่เมื่อซาตานต้องการมาล่อลวงอาดามกับเอวานะฮะพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนไว้ว่างูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าผู้เจ้าจะไม่ตายแน่เราจะสังเกตเห็นว่าคำสอนของพระเจ้ากับซาตานขาย,ย้งกัน พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะตายแน่นอนแต่ซาตานบอกว่าเจ้าไม่ตายแน่เพราะฉะนั้นตกลงทุกวันนี้เราตายแน่หรือไม่ตายแน่ถ้าเราบอกว่าตายแล้วตายจริงไม่เหลืออะไรที่เป็นตัวตนของเราแล้วก็เท่ากับเราเชื่อตามพระคัมภีร์เชื่อตามพระเจ้าผู้บอกว่าตายแล้วตายจริงแต่ถ้าเราบอกว่าตายเฉพาะร่างกายยังเหลือวิญญาณล่องลอยไปไหนก็ได้ด้วยตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่ตายจริงเราเป็นอมตะเป็นนิรันดร์ นี่เป็นคำสอนของซาตานและการที่เราไม่ตายจริงก็เท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงพระเจ้า,าเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าชีวิตมีแต่พระเจ้าที่เป็นผู้ให้กําเนิดสามารถให้ใหม่ได้เท่านั้นหลังจากตายเราไม่มีสิมีชีวิตด้วยตัวของเราเองได้แล้วคําสอนนี้เป็นความจริงด้านนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ชัดเจนว่าต้องมีพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าเราไม่อาจมีความหวังอื่นใดอีกเลย ในพระธรรมกิจการมของอัครทูตบทที่4ข้อที่12ได้เขียนไว้บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านำอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าในนี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่อาศัยพระเจ้าไม่อาศัยนามของพระเยซู ต้งเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราไม่อาจมีชีวิตได้ด้วยตัวของเราเองเพราะว่าทางอื่นนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้อำนาจใหเ้เขามีอำนาจที่จะให้ความรอดแก่เราได้ดังน,นั้นคำสรุปคำสอนล่านี้ก็คือหมายถึงคนเราตายแล้วตายจริงถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่อาจมีความาหวังอีกในโลกนี้มีคนเชื่อเรื่องความตายหลายลาักษณะแต่จากความเชื่อทั้งหมดในโลกนี้นะฮะ เราสาม,มารถมาสรุปได้เป็นสามประเด็นใหญ่ๆสามลักษณะใหญ่ๆด้วยกันเท่านั้นเราจะมาสรุปด้วยกันว่าความเชื่อแบบไหนน่าจะมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่าความเชื่อที่หนึ่งเกี่ยวกับความตายก็คือกลุ่มคนที่เชื่อว่าไม่มีชีวิตหน้าก็คือคนเราเกิดมาครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็ตายแล้วหลางจากตายเราก็ถูกปิดกั้น ไม่มีชีวิตในเลยนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของคนส่วนน้อยในโลกใบนี้ไม่ใช่ส่วนมากนะฮะในอดีตความเชื่อแบบนี้รู้สึกจะมีไม่เพิยมากแต่ปัจจุบันนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความเชื่อแบบนี้สอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่บอกว่าอยู่อยู่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเองโดยบันเอิญจากสิ่งไร้ชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้จริงหลังจากมนุษย์เราตายก็ไม่มีชีวิตหน้านะ ุกอย่างก็จบตรงนั้นเท่านั้น,นความเชื่อที่สองก็คือความเชื่อที่สอนบอกว่ามีโลกสามโลกมีโลกปัจจุบนันมีโลกหน้าที่เป็นสวรรค์มีโลกหน้าที่เป็นนรกแล้วถ้าเราทำดีเราก็ขึ้นไปสู่โลกที่สูงขึ้น เราเรียกว่าขึ้นสวรรค์ถ้าทําชั่วก็ลงไปโลกที่ต่ำกว่าก็คือลงนรกในสวรรค์ก็เช่นเดียวกันถ้าทําชั่วก็มีสิิต์ตกลงมาที่โลกหรือในนรกในนรกถ้าทําดีก็มีสิิ์ขึ้นสวรรค์หรือขึ้นมาเกิดในโลกได้และการที่คนเราตายจะโลกใบหนึ่งไปเกิดโลกอีกใบหนึ่งเนี่เราเรียกว่าเวียงไหายตายเกิดอันนี้เป็นความเชื่อของคนส่วนมากในโลกใบน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นลทัทธิความเชื่อไหนก็แล้วแต่ส่วนมากจะเชื่อในลักษณะน,นี้ว่า ตายแล้วไปเกิดในโลกใหม่โลกที่ดีกว่าก็เรียกว่าสวรรค์โลกที่ร้ายกว่าก็เรียกว่านารกส่วนความเชื่อที่สามก็คือความเชื่อในพระคัมภีร์เมื่อกี้ที่เราได้พูดไปแล้วก็คือความเชื่อที่สอนบอกว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้แล้วหลังจากนั้นวันหนึ่งเราก็ตายนะฮะ เราก็เป็นดินรอแต่ถ้าเราทำดีมันจะมีวันหนึ่งที่จะมีวันหนึ่งที่พระเยซูสเสด็จกลับมาแล้ววันนั้นเราก็จะฟื้นขึ้นมาได้ชีวิตใหม่คือชีวิตที่เป็นนิรันดรนะะ์ดังนั้นคำสอนในพระคัมภีร์นี้ก็คือ ชีวิตปัจจุบันนี้เราเกิดตายทุกอย่างจบตรงนั้นแต่ถ้าเราเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเรามีลักษณะตัวตนที่ดีที่สามารถไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ได้โดยไม่มีปัญหาวันสุดท้ายพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาและให้ชีวิตใหม่ให้กับเราให้เราสามารถละลึกได้ว่านี่คือเรานะเมื่อก่อนเคยอยู่ในโลกแล้วเรารับร่างกายใหม่เราก็ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้นอันนี้คือคําสอนที่มีในพระคัมภีร์ไบเบิล่าเราก็เลย จำเป็นต้องมาพิสูจน์ต้องมาตรวจสอบต้องมาวิเคราะห์ดูต้องมาตีความดูว่าความเชื่อเรื่องความตายสามลนานักษณะนี้อันไหนที่น่าจะดีต่อเราน่าจะมีประโยชน์ต่อเราประการที่หนึ่งเรามาพูดถึงความเชื่ออันที่หนึ่งก่อนนะฮะคือความเชื่อที่บอกว่าเรามีชีวิตนี้เท่านั้นหลงังตายไม่มีชีวิตหน้าถ้าใครสักคนหนึ่งเชื่อว่าไม่มีชีวิตหน้า เขาไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวสําหรับชีวิตหน้าไม่จําเป็นต้องมีสิ่งและธรรมจริยธรรมอะไรก็ได้เขาต้องการใช้ชีวิตอย่างไหนก็ใช้ไปตามที่เขาต้องการแต่สําหรับคนที่เชื่อเรื่องชีวิตหน้าก็ต้องดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของคําสอนเพื่อจะให้พร้อมสําหรับชีวิตหน้าแล้วถ้าถึงวันสุดท้ายทุกคนตายไปปรากฏว่าเออชีวิตหน้าไม่มีจริงเป็นเรื่องโกหกเฉย ถามว่าถ้าเราเชื่อเรื่องชีวิตหน้าเราเตรียมตัวดำเนินชีวิตอย่าง,디디ง ni, ดีเพื่อรอคอยชีวิตหน้าแต่เขาใช้ชีวิตตามใจของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้ตามใจคิดถามว่าวันนั้นเราเสียเปรียบเขาไหมไม่ได้เสียเปรียบเพราะว่าสุดท้ายเมื่อทุกคนตายเท่ากันมันก็มีความเท่าเทียมกันนะฮะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหลังจากนั้นทุกคนก็ถูกลืมไปทั้งหมดเท่านั้นแต่ถ้าหาว่า เราเตรียมตัวสําหรับชีวิตหน้าดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์อย่างดีนะฮะเพื่อให้พร้อมสําหรับชีวิตหน้าที่จะไปสวรรค์แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เชื่อตามความเชื่อแบบที่หนึ่งนี่ไม่ต้องเตรียมตัวเลยฮะเขาใช้ชีวิตอย่างไงก็ได้แล้วปรากฏว่าวันสุดท้ายตายไปแล้วชีวิตหน้ามีจริงถามว่าคนที่เชื่อแบบนี้จะเสียเปรียบไหมแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตเพราะชีวิตเขาจบตรงนี้แล้วฮะเขาไม่สามารถเตรียมตัว หรือมีความพร้อมสําหรับชีวิตนานแล้วดังนั้นคนที่เชื่อแบบนี้จึงเป็นคนที่ประมาทตัวเองไม่เผื่ออะไรสําหรับอนาคตของตัวเองมันมีแต่เสียเปรียบเท่านั้นไม่มีคําว่าได้เปรียบทฤษฎีอย่างนี้เราควรจะเชื่อไหมควรจะลบไปจากความนึกคิดได้แล้วเพราะมันไม่ได้เผื่ออะไรให้ตัวเราเองเลย ถ้าเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจก็คือคิดว่าทําแล้วต้องได้กําไรอย่างเดียวเท่านั้นไม่เผื่อขาดทุนไว้เลยมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดฮะเพราะพรุ่งนี้กําไรจะมานะคิดในลักษณะน,น,นั้นนะเมื่อความเชื่อนี้ถูกลบออกไปแล้วนะะมันก็เหลือความเชื่อที่สองกับสามที่เราต้องมาศึกษากันว่าอันไหนจริงอันไหนหน่าเชื่อถือ เรามาพูดถึงความเชื่อที่สองนี้ถ้าหาว่าทฤษฎีหรือความเชื่อที่สองนี้เป็นความจริงคนเราถ้าถ้าในโลกนี้มีคนหนึ่งร้อยคนในสวรรค์มีคน,100คน,นหนึ่งร้อยคนในนรกมีคนหนึ่งร้อยคนคนหนึ่งตายจากโลกนี้เกิดโลกอื่นคนหนึ่งตายจะโลกอื่นมาเกิดโลกนี้ประชากรโลกน่าจะสมดุลกัน,นะ สมมติมว่ามีคนสิบคนจากโลกนี้ตายห้าคนขึ้นสวรรค์ห้าคนลงนรกโลกก็เหลือคนเก้าสิบสวรรค์ตายสิบคนห้าคนลงนรกห้าคนลงมาที่โลกโลกก็เหลือคนเก้าสิบห้านรกก็ตายเหมือนกันห้าคนขึ้นสวรรค์ห้าคนขึ้นมาที่โลกโลกก็เหลือคนหนึ่งร้อยคนเท่าเก่าเพราะฉะนั้นถ้าการเวียงไหายตายเกิดมีจริงก็แสดงว่าทุกชีวิตก็คือชีวิตที่ตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้โลกนี้ก็น่าจะมี ประชากรโลกมีมนุษย์โลกในจํานวนที่เท่าเก่า mm hmm. เพิ่มก็เพิ่มไม่มาลกลรก็โลกไม่มากเส้นกราฟมันจะเป็นลักษณะน,นี้มากกว่าแต่ทุกวันนี้เราจะสังเกตว่ามีแต่ปัญหาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจนปัจจุบันนี้คนจะล้นโลกแล้วก่อนสองครามโลกครั้งที่สองยุโรปมีคนล้นแล้ว คุณยุทธหลกต้องเดินทางไปที่อื่นเพื่อแสแวงหาแผ่นดินที่จะทําให้เขาอาศัยอยู่ได้และมีสงครามโลกสองครั้งเกิดขึ้นในยุโรหลกเพราะไม่มีที่เพียงพอในการดํารงชีวิตอยู่นะแล้วในที่อื่นๆก็ยังมีพื้นที่มากอยู่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายๆประเทศก็กลัวว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นอีกประชากรที่เป็นกําลังของประเทศตัวเองจะไม่เพียงพอก็เลยสนับสนุนให้มี คนเกิดมากขึ้น,นประเทศไทยก็กำหนดให้มีคนเกิดมากขึ้นใครมีลูกเป็นโหลได้นะ,ะก็ถือเป็นไม่ดีเด่นแห่งชาติลักษณะน,นั้นแต่ต่อจากนั้นมาแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นนะฮะประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคเบบี้บุมมีคนเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็ หลานจากนั้นมาเกิดค,ความกลัวขึ้นมาว่าถ้าคุณเยอะกว่านั้นอาศัยอยู่ไม่ได้จะเป็นเหตุให้เกิดสงครามเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกก็เลยมีนโยบายคุมกําเนิดนะฮะเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนโยบายนี้ก็คือมีลูกมา,จากจะยากจนมีลูกสองสามคนกําลังดีนะฮะก็เลยทําให้จํานวนคนที่จะเพิ่มขึ้นลดลงมานะฮะแต่ปัจจุบนันนี้ประชากรโลกก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีปีคศสองพัน เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประชากรโลกอยู่ที่หกพันล้านผ่านมาแล้วแค่สิบกว่าปีเท่านั้นนะฮก็ผ่านไปถึงก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดพันล้านถ้าทฤษฎีเวียงไวตยตไตเกิดเป็นความจริงประชากรโลกน่าจะสมดุลกันแต่ทฤษฎีนี้มันขัดแย้งกับพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบแปด เขียนไวบ้บอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรากับพวกเขาว่าจงมีลูกโดดทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินพระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้บอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าอวยพรให้เขามีลูกโดดทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเห็นประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นจนเต็มแผ่นดินหรือว่าเห็นสมดุลตามที่ฎีวีไว้ในเกิดเราเห็นเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่ได้เห็นสมดุลก็แสดงว่า ชีวิตมนุษย์มันก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องมีการเพิ่มปริมาณเราจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดจากเมล็ดเพียงมเมล็ดเดียวแต่เมื่อมันมีลูกแล้วลูกของมันมีมากมายถ้าเอาไปขยายพันธุ์ก็คือเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะฮะหมูตัวหนึ่งสุนหน้าตัวหนึ่งไม่ได้มีลูกแค่ตัวเดียวมีลูกจํานวนมากใาม่หลายครั้งถ้าบีบขึ้นทั้งสิ้น มนุกษ์ก็เช่นเดีวยวกันนะฮะเราชะะนะคำสอนที่สอนไว้บอกว่าคนเราตายแล้วไปเกิดใหม่ด้วยตัวเองมันน่าจะเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นเพียงแค่คำปลอบใจเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่สบายใจแค่นี้เท่านั้นแต่มันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้ทฤษฎีนี้มันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือสมมุติว่าเดือนนี้จะมีคนเกิดมาเป็นไก่ทั้งหมดหนึ่งพันตัวแต่บริษัทที่ผลิตไก่ขายในท้องตลาดน,นะฮะเขาต้องการไก่สองหมืนตัว ถามว่าถ้าวิญญาณที่จะเกิดเป็นไก่มีแค่หนึ่งพันเขาจะผลิตสองหมื่นได้ไหมคงผลิตไม่ได้นะฮะผสมเท่าไหร่ก็คงไม่เกิดเพราะวิญญาณมาไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาต้องการให้มีไก่มากเขาแค่มีเชื้อผสมเท่านั้นมันก็เกิดก็แสดงว่าชีวิตใหม่เกิดจากเชือ้อนะฮะที่จะทําให้กาเนิดชีวิตใหม่มันไม่ได้เกิดจากมีวิญญาณจํานวนเท่าไหร่มาเกิดอย่างนี้ นะฮประการที่สองสมมุติว่ามีคนตายในนรกนละตามที่ฎีนี้นะฮะและจะมาเกิดเป็นคนในโลกใบน,นี้แต่เราไม่ต้องการให้เขาเกิดเราคุมกําเนิดเราทาหมานคุมกําเนิดถามว่าถ้าเขาจะเกิดจริงๆเราทาหมานคุมกาเนิดเขาได้ไหมไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องการเราทาหมานทำเอ่อทำลายจุดที่เป็น เชื้อที่จะให้กำเนิดมันก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ก็ขัดแย้งกับหลากวิทยาศาสตร์ก็คือชีวิตใหม่ไม่ได้เกิดจากวิญญาณข้างน,นอกมาเป็นเหตุแต่เกิดจากเนื้อหนังภายในว่าพร้อมหรือเปล่าตรงนี้เท่านั้น,นเมื่อเป็นเช่นนี้ทฤษฎีนี้จะให้ความหวังกับเราเรื่องชีวิตหน้าได้ไหมไม่ได้ เมื่อไม่ได้เพราะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเราก็ต้องลบล้างไปจากความลึกคีดของเราเราไม่อาจเตรียมตัวสําหรับชีวิตหน้าตามทฤษฎีแบบนี้การที่จะมีความหวังในชีวิตหน้าก็เหลือแต่หลักการเดียวทฤษฎีเดียวก็คือหลักคําสอนในพระคัมภีร์เท่านั้นอันนี้คือเกณฑ์เท่เกี่ยวกับชีวิตความตายและการืึนคืนชีพที่สอนไว้ในพระคัมภีร์และถ้าเราไม่เชื่อแบบนี้ เราก็ไม่อาจที่จะมีความหวังที่ดีที่กระจ่างแต่ถ้าเราเชื่อตามนี้มันก็น่าจะเป็นความเชื่อที่ถูกต้องมากกว่าพระเยซูกล่าวไว้บอกว่าอีกไม่นามพระองค์จะเสด็จกลับมาอันนี้คือภาพการเสด็จกลับมาของพระเยซูที่เป็นความหวังของเราทุกคนในวันสุดท้ายทุกคนที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ ถ้าเป็นคริสเตียนทุกคนขอให้ยึดมั่นในพระวจนะถ้าเราไม่เชื่อตามนี้เราก็ไม่อ่านมีความหวังที่ถูกต้องนะฮะถ้าเราทุกคนตายแล้วขึ้นสวรรค์ได้การเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ไม่มีความหมายอีกแล้วแต่เพราะว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทำบาปชีวิตนั้นตายไปแล้วเราไม่อ่านมีชีวิตด้วยตัวของเราเองได้ต้องอาศัยพระเจ้านะฮะ วิญญาณของเราก็คือความรู้สึกที่อยู่ในร่างเราเท่านั้นไม่อาจที่จะแยกออกจากร่างได้วันที่เราตายวิญญาณที่เป็นความรู้สึกของเราก็ดับสลายไปทั้งหมดความรักความชางความทุกข์ความสุขตายไปทั้งหมดอันนี้คือความจริงนะดังนั้นไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วสําหรับเราที่จะมีชีวิตใหม่นอกจากไว้วางใจในพระเจ้าดาเนินชีวิตด้วยการรอคอยพระเจ้าแค่นี้เท่านั้น ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพรง